วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมห้องไปทานนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเรายังเรียนกันอยู่ในเรื่องของการหาเลขยกกำลังนะคะแต่ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันถึงกรณีที่1ถูกต้องไหมคะนักเรียนบอกครูสิคะว่ากรณีที่1เราได้เรียนเราพิจารณาถึงอะไรเราพิจารณากันถึง3กรณีถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมการหารเลขยกกำลังในชั่วโมงที่ผ่านมาเราพิจารณากรณีที่1คือเป็นยังไงคะเลขชี้กำลังเป็นยังไง m เป็นยังไงคะ m m มากกว่า n นะคะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ถึงสมบัติการหารเลขยกกำลังถูกต้องไหมคะโดยที่ m มากกว่า n เนี่ยสมบัติมีว่าไงคะ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับเก่งมากค่ะ a ยกกำลัง m ลบ n นะคะตรงนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนเรียนผ่านมาจากชั่วโมงที่ผ่านมาถูกต้องไหมคะตรงนี้ขอทบทวนก่อนนะคะก็คือการหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะในกรณีที่1นะคะ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เมื่อ a แทนจำนวนใดๆนะคะนักเรียนยกตัวอย่างให้กับตัวเองด้วยนะคะในขณะที่ครูอ่านเรายกตัวอย่างให้กับตัวเองนะคะเมื่อ a แทนจำนวนใดๆที่ไม่ใช่0 m n แทนจำนวนเต็มบวกและ m มากกว่า n m และ n ในที่นี้ก็คือเลขชี้กำลังถูกต้องไหมคะสมบัติของการหารเลขยกกำลังนะคะเมื่อ a แทนจำนวนใดๆที่ไม่ใช่0 m n แทนจำนวนเต็มอะไรคะเต็มบวกและ m มากกว่า n a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ตอนนี้เราทราบถึงการหารและถ้าครูจะถามย้อนกลับถึงการคูณล่ะคะสมบัติการคูณเลขยกกำลังล่ะคะเอาพร้อมกัน a ยกกำลัง a นนะคะตรงนี้ห้ามลืมนะคะอ้าวครูขอทบทวนโดยให้นักเรียนทำโจทย์นะคะข้อที่1 9ยกกำลัง7หารด้วย9ยกกำลัง5เป็นยังไงคะตอนนี้สิ่งที่นักเรียนสังเกตได้ก็คือฐานเป็นฐานเดียวกันไหมคะเป็นฐานเดียวกันก็คือเลข9เลขชี้กำลังของเราล่ะคะ7กับ5ใช่ไหมคะดำเนินการได้ไหมครูจะต้องทำยังไงต่อคะถึงครูจะได้รู้ผลหารต่อไปคืออะไรคะเข้าสมบัติได้ไหมคะเริ่มเลยค่ะถ้าการหาเลขชี้กำลังจะต้องนำมาลบถูกต้องไหมแต่ฐานจะต้องเป็นจำนวนเดียวกันนะคะทำยังไงคะเท่ากับอะไรเอาแบบเราตามสมบัติก่อนเลย9ยกกำลัง7ลบ5ใช่ไหมคะ9ยกกำลัง7ลบ5นะคะผลที่ได้ก็คือ9ยกกำลัง2นะคะ9ยกกำลัง2ได้ไหมได้นะคะยังง่ายอยู่นะต่อข้อที่2นะคะข้อที่2ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง15หารด้วย
้าวดำเนินการเลยค่ะเท่ากับอะไรคะนะคะนักเรียนตอบได้ตอบให้ชัดเจนกว่านี้เต็มเสียงเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่นักเรียนตอบถูกต้องอยู่แล้วนะคะขอผลเลยค่ะเท่ากับอะไรคะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง6นะคะถูกต้องนะคะต่อข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อต่อไปหน้าที่ของนักเรียนนักเรียนเห็นตัวเลขนักเรียนดูเศษก่อนนะคะดู 8x ยกกำลัง5ตรงนี้เราทำอะไรอยู่คะคูณอยู่ถูกต้องไหมหน้าที่ของเราตัวเลขจัดกลุ่มไว้กับตัวเลขฐานเดียวกันจัดกลุ่มไว้ใกล้กันนะคะตอนนี้ดำเนินการเราจะได้อะไรคะ8คูณด้วยชัดเจน8คูณด้วย3หลังจากนั้นอะไรต่อคะแบบนี้ถูกต้องไหมคะคูณด้วย x ยกกำลัง5คูณด้วย x ยกกำลัง8ในกรณีที่นักเรียนจดไม่ใช่นักเรียนฟังคุณครูแล้วจดตามไม่ใช่นะคะนักเรียนจะต้องทำก่อนล่วงหน้าหรือกำลังคิดตามอยู่ไม่ให้นักเรียนลอกนะคะเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์เลยถ้านักเรียนไม่ตอบนั่งเงียบแล้วนักเรียนก็ลอกถามว่านักเรียนจะเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจนะคะอ้าวหารด้วยอะไรคะหารด้วย x ยกกำลัง6เราดำเนินการก่อนเลยนะคะตอนนี้8คูณด้วย3เท่าไหร่คะ24นะคะ8คูณด้วย3 24แล้วนักเรียนดูตรงนี้ x ยกกำลัง5คูณด้วย x ยกกำลัง8เราใช้สมบัติอะไรได้คะตรงนี้การอะไรคะทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยใช่ไหมคะสมบัติการคูณเลขยกกำลังอ้าวเราดำเนินการเลยเราก็จะได้อะไรคะ x ยกกำลัง5บวก8นะคะหลังจากนั้นหารด้วย x ยกกำลัง624คูณด้วย x ยกกำลังอะไรคะ5บวก8ได้อะไร3ใช่ไหมคะหารด้วยอะไรคะหารด้วย x ยกกำลัง6นักเรียนสังเกตนะคะตอนนี้24คูณด้วย x ยกกำลัง13หารด้วย x ยกกำลัง6นักเรียนดู x เป็นยังไงคะฐานเป็นฐานเดียวกันไหมฐานเดียวกันฐานนั้นก็คืออะไรคะฐานนั้นก็คือ x เราดำเนินการเข้าสมบัติได้ไหมคะสมบัติการหารเลขยกกำลังเราจะต้องนำเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันคะมาลบนะคะดำเนินการต่อเลยนะตรงนี้ครูยกมาในหน้านี้นะคะต่อเลยนักเรียนก็จะได้อะไรคะ24คูณอะไรคะ4ยกกำลัง13หารด้วย x ยกกำลัง6 นักเรียนดูนักเรียนดูนะคะ9ยกกำลัง7อย่างข้อที่1 9ยกกำลัง7หารด้วย9ยกกำลัง5นักเรียนนำเลขชี้กำลังมาลบกันถูกต้องไหมคะโดยฐานเป็นฐานเดิมใช่ไหมคะตรงนี้ฐานก็ยังคงเป็นฐานเดิมถูกต้องไหม24x ยกกำลัง13ลบ6ได้เท่าไหร่คะได้อะไรคะ
อ้าวบอกผลออกมาเลย24 x ยกกำลัง7นะคะตรงนี้คือผลที่ได้นะคะข้อต่อไปนักเรียนจดบันทึกลงไปนะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะพร้อมนะคะจงหาผลลัพธ์8ยกกำลัง2หารด้วย2ยกกำลัง4นักเรียนดูจากโจทย์นี้เราสามารถใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้เลยไหมคะไหนบอกเหตุผลสิคะว่าเหตุผลอะไรที่นักเรียนบอกว่าไม่สามารถจับเลขชี้กำลังมาลบกันได้เพราะอะไรคะเพราะฐานไม่ใช่ตัวเดียวกันหน้าที่ของเราเราจะต้องเปลี่ยนฐานให้เป็นตัวเดียวกันก็คือเป็นจำนวนเดียวกันนะคะนักเรียนดูเริ่มนะคะนักเรียนลองพิจารณา8ยกกำลังคือเปลี่ยนในที่นี้เราอาจจะเปลี่ยน2ให้อยู่ในฐานเป็นฐาน8ใช่ไหมคะอันนี้เราพิจารณาก่อนนะแต่ถ้าใช้ได้หรือไม่ได้เรามาพิจารณา8เปลี่ยนให้เป็นฐาน2ได้หรือไม่นักเรียนดู2ยกกำลัง4คือ2คูณกันกี่ตัวคะ4 2คูณกัน4ตัวเท่ากับอะไรคะ8เท่ากับ2คูณกัน4ตัวเท่ากับอะไรคะ16ถูกต้องไหม